เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ110ครับเขาบอกว่าสารที่มีขั้วเป็นสารที่มีความเป็นขั้วเหมือนกันจะละลายด้วยกันได้ดีส่วนสารที่มีขั้วต่างกันจะละลายด้วยกันไม่ดีสาเหตุคืออะไรก็คือเรามาอ่านทีละช้อยกันเลยช้อยหนึ่งเนี่ยบอกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารมีขั้วด้วยกันและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารไม่มีขั้วด้วยกันมีมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารที่มีขั้วกับสารที่ไม่มีขั้วอันนี้ถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเลยก็คือถ้าเป็นสารชนิดเดียวกันอ่ะมันจะดึงดูดได้ด้วยกันได้ดีเนาะส่วนถ้ามันขั้วมันต่างกันเนี่ยมันจะดึงดูดด้วยกันไม่ค่อยดีส่วน2เนี่ยบอกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารที่ไม่มีขั้วด้วยกันมีน้อยกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารมีขั้วด้วยกันอันนี้ก็คือผิดสิถ้าเขาบอกว่าในเมื่อมันเหมือนกันมาละลายกันน่ะแล้วเขาบอกไม่มีขั้วด้วยกันน่ะมีแรงยึดเหนี่ยวน้อยกว่าสารที่มีขั้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะอย่าง3เนี่ยบอกว่าสารมีขั้วมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าอันนี้ไม่จำเป็นพี่ตัดทิ้งตั้งแต่คำว่าเล็กกว่าเลยสารไม่มีขั้วใหญ่ๆก็มีเยอะแยะไปน้องส่วน4เนี่ยบอกว่าสารมีขั้วแตกตัวเป็นไอออนได้ง่ายทำให้ขนาดเล็กลงแบบๆไม่ใช่เลยครับถ้าเขารู้ในเรื่องของสารมีขั้วละลายกันสารไม่มีขั้วละลายกันเนี่ยมันคือเรื่องของโควาเลนต์แล้วโควาเลนต์มันไม่แตกเป็นไอออนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ผิดโอเค110ไม่มีอะไรเลยอธิบายได้เพียงเวลาสั้นๆเนอะอยู่ห้องสอบก็คือตอบได้ภายใน20วินาทีก็คืออ่านเสร็จปุ๊บตอบได้เลยครับผม110ตอบข้อ1นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ